ที่อีกหนึ่งคนค่ะคุณอุ๋ยบุดดาเบลสนะคะศิลปินนักร้องค่ะก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะของการที่ใช้ชีวิตยึดคติธรรมแล้วก็น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของความพอเพียงและการภาวนาเจริญสติค่ะอุ๋ยบอกว่าความพอเพียงไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องทำการเกษตรเท่านั้นแต่สามารถนำหลักความพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตด้วยการมีสติอย่างเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองก็ได้ค่ะครับผมหลักการภาวนาเนี่ยสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้เราเหมือนหันเข็มทิศถูกทางครับว่าชีวิตควรจะต้องดำเนินไปทางไหนรู้จักตัวเองแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตัวเราไม่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติเหมือนคนอื่นๆนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้หรือเลือกสวนไร่นาเหมือนเกษตรกรนะครับตัวเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งร่างกายเราก็มีดินประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับตัวเราพิจารณาตัวเราบ่อยๆอันนี้ผมว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยได้มันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนอยู่ไปได้ยาวๆปลอดภัยมีเหตุมีผลนะครับช่วยสนับสนุนคนที่ใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยครับคือคนที่เกษตรกรที่เขาช่วยทำให้ดินดีน้ำดีมันก็ส่งผลกลับมาหาเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนเมืองช่วยได้ในการสนับสนุนคนที่ทำเกษตรนะคะส่วนบ่ายโมงจนถึง4โมงครึ่งวันนี้ค่ะทางสวนโมกกรุงเทพจัดงานกำลังของแผ่นดินให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำภาวนาโดยพระมหาถาวรถาวโรวัดชลประทานรังสฤษนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาวนาตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งของวันที่13แล้วก็สวดภาวนาข้ามคืนไปจนถึง9โมงครึ่งในวันที่14ด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดได้นะคะที่เว็บไซต์ของสวนโมกกรุงเทพ www.bia.or.th ค่ะ